สวัสดีครับวันนี้ผมก็ขอมาแนะนำในเรื่องโหมดของ Major Scale แบบบ้านๆนะฮะสำหรับคนไม่รู้ทฤษฎีเรื่องโหมดเนี่ยสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยก็จะงงมากนะครับเหมือนผมซึ่งก็เคยงงมาเป็นปีเหมือนกันเพราะว่าโดยปกติเวลาคนที่อธิบายเรื่องโหมดเนี่ยก็มักจะเริ่มจากว่าโหมดแรกก็คือ Ionian นะครับแล้วก็มาว่า C มีโน้ต C D E F G A B C นะครับเสร็จแล้วก็โหมดที่2ก็เป็น Dorian นะครับแล้วก็เริ่มต้นในตัวโน้ตตัว D นะฮะก็ไล่ไป D E F G A B C D นะครับเราก็เลยงงว่าเอ๊ะแล้วมันต่างกันยังไงกับการคือการเริ่มที่โน้ตต่างๆกันเนี่ยมันจะช่วยให้ได้อะไรขึ้นมานะครับก็เลยเป็นสาเหตุให้ส่วนคนส่วนใหญ่ก็ยังงงกันนะ ก็เลยลองดูว่าจะอธิบายโหมดแบบที่ทำให้ผมเคยเข้าใจมาก่อนก็เลยคิดว่าถ้าคนที่อาจจะไม่ค่อยรู้ทฤษฎีเหมือนผมอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็แรกเลยเนี่ยเราต้องรู้จักอย่างน้อยที่สุดเลยเรารู้จัก Major Scale ก่อนนะครับบางคนบอกไอ้ไหนไม่ต้องบอกไม่ต้องรู้ทฤษฎีนะฮะอันนี้เป็นน่าจะเป็นทฤษฎีอันเดียวที่เราต้องรู้นะครับก็คืออันแรกก็คือ Major Scale สำคัญที่สุดนะฮะ C Major Scale เนี่ยนะฮะไม่มีชาร์ปไม่มีแฟลตนะครับก็จะง่ายที่สุดสำหรับคนที่เริ่มต้นจาก Major Scale เองเนี่ยนะครับมันจะสามารถสร้างคอร์ดใน Major Scale ได้นะครับสมมติอย่างใน C Major Scale เนี่ยคอร์ดที่สามารถสร้างได้เนี่ยครับก็มีก็คือจะมีทั้งหมด7คอร์ดด้วยกันก็คือตามโน้ตนะฮะที่มีอยู่7ตัวนะครับเวลาสร้างคอร์ดนี้ก็คือเริ่มจากคอร์ดแรกนะฮะของ C Major Scale ก็คือคอร์ด C นะครับก็คือเป็น C แล้วก็ E แล้วก็ G นะครับก็คือตัวที่1ตัวที่3ตัวที่5นะครับคอร์ดที่2ก็คือตัว D Minor นะฮะก็คือตัว D F แล้วก็ A นะครับนะก็จะได้คอร์ด D minor นะครับก็จริงก็ทำซ้ำไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็คือตัวเว้นตัวนะครับอันนี้คือคอร์ดทั้งหมดของmajor C major scale นะครับถ้าเราดูบนเฟรตบอร์ดก็เราจะเริ่มจากถ้าสมมุติว่าเล่น3ตัวโน้ตต่อ1สายเนี่ยนะครับก็จะเป็นเริ่มที่ตัวสาย6ก็เป็นตัว C ตัวแรกนะฮะอยู่ที่เฟรตที่8นะครับตามรูปที่เห็นนะครับอันนี้เนี่ย ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอันไหนโหมดล่ะนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูก่อนว่าอยากจะให้รู้ตอนนี้ก่อนก็คือเลยก็คือนะฮะอันแรกเนี่ยเราจะสังเกตว่าคอร์ดที่เกิดขึ้นจาก Major Scale เนี่ยนะครับมันจะมีคอร์ดอยู่3คอร์ดที่เป็นคอร์ด Major นะฮะก็คือจะมี C Major F Major แล้วก็ G Major ส่วนคอร์ดที่เป็น Minor นะครับก็จะมีอยู่3คอร์ดเหมือนกันก็คือ D Minor E Minor แล้วก็ A Minor นะครับคอร์ดที่เป็น Major เนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่1นะฮะตำแหน่งที่4แล้วก็ตำแหน่งที่5ส่วนคอร์ดที่เป็น Minor ก็คือจะอยู่ในตำแหน่งที่2 3แล้วก็6ก็คือว่าถ้าเราลองมาดูทุกmajor scale ในทุกๆคีย์นะครับทั้งหมดมี12คีย์เนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าคอร์ด C major เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ที่ด้วยกันนะฮะใน3คีย์นะครับก็คือในคีย์ C นะฮะคีย์ C คืออันแรกนะครับคอร์ดคีย์ที่2คือ F แล้วก็คีย์ที่3คือคีย์ G ทั้งนั้นก็แปลว่าเราสามารถที่จะเล่น C major scale เนี่ยนะฮะในคอร์ด C ได้นะฮะแล้วเราก็แปลว่าเราเล่น F major scale ในคอร์ด C ก็ได้หรือเราเล่น G major scale ในคอร์ด C ก็ได้เหมือนกันนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือสมมติถ้าเราดูที่ E minor นะฮะใน E minor ก็เหมือนกันก็คือจะมีคีย์ C นะครับคีย์ D นะครับแล้วก็คีย์ G นะครับที่มีคอร์ด E minor อยู่ในคีย์นั้นอันนี้แปลว่าเราสามารถที่จะเล่น
C major D major หรือว่า G major scale ลงในคอร์ด E minor ได้ทั้งหมดนะครับซึ่งในแต่ละครั้งที่เล่นสมมติถ้าเราเล่นคอร์ด C major นะฮะลงใน E minor scale เนี่ยเสียงที่ได้ออกมาเนี่ยจะไม่เหมือนกับเวลาที่เราเล่นคอร์ดเอ้ยเวลาที่เราเล่นสเกล D major ลงใน E minor หรือว่าเราเล่นเวลาเล่น G major ลงใน E minor ก็จะให้เสียงที่ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเสียงที่ได้ที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงนะครับที่ผมจะลองเล่นง่ายๆแบบง่ายๆให้ฟังดูเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังกันดูว่าเวลาเล่นmajor scale ต่างๆนะครับลงบนคอร์ด C major เนี่ยนะฮะจะฟังดูเสียงเป็นยังไงนะครับเริ่มจาก C major ก่อนนะครับเมื่อกี้ก็คือ C major นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าลองเล่นจะลองเล่น F major นะครับสเกล F major ลงไปบนคอร์ด C ดูบ้างจะเป็นยังไงนะครับ F major เนี่ยถ้าเกิดปกติเนี่ยนะถ้าเล่นเริ่มด้วย F เนี่ยนะฮะเล่น3โน้ตต่อ1สายเนี่ยนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเนื่องจากเราเล่นบนคอร์ด C เนี่ยเราอยากจะเริ่มด้วยตัวโน้ตตัว C นะครับเพราะเนี่ยเราจะเริ่มด้วยตัว C ตรงนี้แทนนะครับแต่ว่าเล่นโน้ตทุกตัวเหมือน F major ทุกตัวนะครับลองฟังว่าเป็นยังไงเมื่อกี้นี่ก็คือเสียงที่ได้ยินเนี่ยก็คือเป็นการเล่น F major ลงบนคอร์ด C major นะครับซึ่งเสียงที่ได้เนี่ยเวลาเรียกเป็นโหมดเนี่ยเขาจะเรียกว่า Mixolydian mode นะครับ Mixolydian mode เนี่ยคือโหมดที่5ของmajor scale นะครับเสียงที่มันต่างจากตัว C major เลยเนี่ยก็คือตัวปกติ C major เนี่ยจะมีตัว B ใช่ไหมครับแต่ว่าตัว B นะฮะนะครับแต่ว่าใน F major เนี่ยหรือว่า Mixolydian เนี่ย C Mixolydian เนี่ยนะครับก็คือจะมีตัว B flat แทนก็อีกสเกลหนึ่งที่เล่นบนคอร์ด C major ได้ก็คือตัว G major นะครับเดี๋ยวลองมาฟังดูว่า G major เล่นบนคอร์ด C major เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเหมือนกันนะครับ G major เนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่าอันนี้เราจะเล่นบนคอร์ด C เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มด้วยโน้ตตัว C นะครับเพราะมันก็จะเป็นที่ได้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยถ้าฟังก็คือเขาจะเรียกถ้าเรียกเป็นโหมดเนี่ยเขาจะเรียกว่า Lydian mode นะครับเป็นโหมดที่4ของmajor scale นะครับ Lydian นะครับ Lydian เนี่ยเสียงมันจะต่างกับ major C major เนี่ยหรือว่า Ionian mode เนี่ยคือโหมดแรกเนี่ยตรงแค่ตรงที่มันจะมีตัว sharp ตัวที่4นะครับก็คือถ้าเป็น C major เลยเนี่ยนะครับมันจะเป็นแต่ถ้าเป็น Lydian เนี่ยนะครับเสียงมันจะเป็นเอาละครับเมื่อ
กี้คือเสียงของโหมดต่างๆนะครับที่สามารถเล่นลงบนคอร์ดเมเจอร์ได้นะครับคราวนี้เรามาฟังทางพวกไมเนอร์ดูบ้างนะครับถ้าจำได้เนี่ยเมื่อกี้ก็คือว่าถ้าในคอร์ด E minor เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเล่นmajor scale ลงไปได้3 scale ก็คือ C major นะครับ D major แล้วก็ G major ซึ่งจะให้เสียงต่างๆกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดู C major ลงบน E minor นะครับลงบนคอร์ด E minor ดูโหมดอันนี้นะครับก็คือเราเล่น C major ลง E minor เนี่ยมันจะได้เสียงของโหมดที่เรียกว่า Phrygian mode นะครับ Phrygian mode เนี่ยเป็นโหมดที่3นะครับใน scale major E Phrygian เนี่ยเสียงจะต่างจาก E จริงมันก็คือเป็น E minor แบบนึงนะครับเป็นเพียงแต่ว่าเสียงมันจะต่างกับ E minor ปกตินิดนึงนะครับคือ E minor ปกติเนี่ยเสียงมันจะเป็นแต่ถ้าเป็นฟริเจียนเนี่ยนะครับเสียงมันจะมีนะคือมันจะมีตัวเป็นไมเนอร์เติร์ดให้ไมเนอร์เซคเกิลนะครับครับต่อไปเราจะมาลองเล่นสเกล D major นะครับลงบนคอร์ด E minor ดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเหมือนเดิมนะครับเล่น D major แต่ว่าเริ่มด้วยโน้ตตัว E นะครับได้เสียงที่อยู่ในโหมดที่2ของ Major Scale นะครับเรียกว่า Dorian Mode นะครับ Dorian Mode นะครับถ้าเป็น E minor ธรรมดาเนี่ยนะครับมันจะเป็นแต่ว่าถ้าเป็น E Dorian เนี่ยนะครับตัวที่6เนี่ยมันจะยกขึ้นครึ่งเสียงนะฟังmajor scale ตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัว G major นะครับลงบน E minor ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็เหมือนเดิมก็คือ G major นะครับแต่ว่าเราเริ่มที่ตัว E นะครับก็คือต้องเป็นเสียงที่ได้เนี่ยก็คือจะเรียกว่าเป็นโหมดที่6ของ scale major scale ก็คือโหมด Aeolian นะครับ Aeolian เนี่ยก็คือจริงๆแล้วก็คือ minor scale ที่เรารู้จักกันดีนั่นแหละนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ผมเล่น G major scale ใช่ไหมครับแต่เริ่มด้วยตัว E เนี่ยนะครับบางคนก็รู้อยู่แล้วว่า E minor เนี่ยเป็น relative minor ของ G major นะครับ